เกาะฮอกไกโดที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันต่างกันในทั้งสี่ฤดูและที่นั่นเองเราสามารถได้ยินเสียงของสรรพสัตว์ฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้ผลิบานฤดูร้อนที่แผ่นดินเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงอันอุดมสมบูรณ์ขอต้อนรับทุกท่านสู่ฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันรายการฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันในวันนี้จะพาทุกท่านไปยังอาบาชิริสุดยอดปูค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลเลยล่ะค่ะมาลองชิมอาหารเลิศรสของเมืองท่าเรือแห่งนี้นอกจากนั้นแล้วยังขอเชิญเดินชมทุ่งดอกไม้และล่องเรือตามทาน้ำแข็งแล้วท่านจะได้รู้ว่าเสน่ห์ของอาบาชิรินั้นมีมากมายมหาศาลเมืองท่าที่หันหน้าเข้าทะเลโอคอตส์เมืองอาบาชิริทุกเช้าที่ท่าเรือของเมืองจะคึกคักไปด้วยสมบัติจากท้องทะเลที่ท่าเรืออาบาชิริมีจุดชิมของอร่อยอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยว้าวเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสุดยอดปูค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลเลยล่ะค่ะใช่ครับปูจากท่าเรืออาบาชิรินะครับสดใหม่ทุกเช้าไม่มีสารปนเปื้อนใดๆเลยล่ะครับว้าวสุดยอดน่าอร่อยจังเลยเหมาะจะซื้อเป็นของฝากจังเลยค่ะครับใช่แล้วล่ะครับลูกค้าหลายคนก็ซื้อเป็นของฝากนะครับปูชั้นเลิศที่เป็นของขึ้นชื่อของอาบาชิริเหมาะเหลือเกินที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะว้ามีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่แนะนำก็คือไข่แซลมอนสดๆนะคะของร้านเราเป็นไข่แซลมอนหมักโชยุอันนี้สินะคะใช่ค่ะหมักโชยุเหรอคะค่ะของร้านเราใช้หมักกับโชยุจะทานแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปแช่เย็นค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอ่ะถ้าเอาไปราดบนข้าวสวยแล้วทานคงจะสุดยอดเลยล่ะค่ะอยากให้ได้ทานของอร่อยๆแล้วก็ต้องไม่ลืมซื้อของฝากอร่อยๆกลับไปให้คนที่บ้านด้วยนะคะที่ตลาดแห่งนี้มีโรงอาหารอยู่เช่นกันซึ่งเป็นที่นิยมมากมีเมนูแนะนำไหมคะคืออย่างนี้นะคะร้านเราก็มีเมนูหลากหลายแต่ไหนๆก็มาถึงตลาดสดที่ขึ้นชื่อของเมืองอาบาชิริแห่งนี้แล้วก็ต้องเป็นข้าวหน้าทาน้ำแข็งเป็นเมนูที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวล่ะค่ะนี่เหรอคะค่ะข้าวหน้าทาน้ำแข็งที่ขายดีที่สุดใช้ห้วยสัวที่ผลิตในท้องถิ่นกับหอยเชลล์เพื่อแสดงถึงความเป็นฤดูหนาวนี่ก็คือข้าวหน้าทาน้ำแข็งค่ะบนข้าวมีหอยเชลล์กับห้วยสัวบดเพียบเลยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงนะจะทานแล้วนะคะเนื้อหอยเชลล์เนี่ยหวานมากๆเลยล่ะค่ะเคี้ยวแล้วหนุบหนับหนุบหนับยิ่งกินก็ยิ่งสนุกค่ะแล้วก็โทโรโร่นี่เอาหอยเชลล์มาจิ้มโทโรโร่ทานรสชาติมันเข้ากันมากข้าวหน้าทานน้ำแข็งที่มีขายเฉพาะที่ตลาดตอนเช้าเป็นอาหารที่ควรค่ากับการตื่นเช้ามาทานมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเช้าแสนหรูหราแล้วเราก็จะไปเยี่ยมเยียนทุ่งดอกไม้ที่เบ่งบานต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงว้าวสุดยอดไปเลยค่ะสีชมพูสีแดงสีเหลืองบานอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างกับพรมที่ทำจากดอกไม้งั้นแหละค่ะ
มีดอกไม้เยอะแยะแบบนี้ในฤดูใบไม้ร่วงนี่สุดยอดไปเลยค่ะสกีสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นโดยใช้ลานสกีนั้นงดงามไปด้วยดอกซาเวียและแมริโกลที่เบ่งบานเต็มที่สวยงามจับใจเป็นทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้จิตใจเบิกบานและที่หมายต่อไปก็คือสวนสาธารณะฟร็อกส์ที่อยู่บนเนินเขาว้าวลองดูดอกไม้พวกนี้สิคะพวกนี้มีชื่อว่าดอกฟร็อกส์ค่ะมีทั้งสีขาวสีชมพูแล้วก็มีสีบานเย็นด้วยค่ะพอบานโดยมีสีต่างกันแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะดอกฟร็อกส์พวกนี้เป็นดอกไม้ที่หาไม่ได้ทั่วไปค่ะส่วนของที่เหมือนกรวดสีขาวๆสวยๆที่ตกอยู่บนพื้นพวกนี้ลองดูดีๆสิคะพวกนี้เป็นเปลือกหอยเชลล์ค่ะสมแล้วที่อยู่ติดทะเลโอคอตส์ที่สวนแห่งนี้ยังมีจุดน่าสนใจอยู่อีกที่หนึ่งวิวสวยจังเลยต้นไม้เต็มไปหมดเลยมองเห็นท่าเรืออาบาชิริอยู่ไกลๆด้วยล่ะค่ะเพราะตรงนี้เป็นเนินเตี้ยๆก็เลยมองเห็นวิวได้อย่างสุดยอดไปเลยค่ะคุณโคดามะที่ออกจากสวนมาก็ได้เดินทางเป้าหมายต่อไปและที่นี่ก็คือริมทะเลสาบโนโทโรโกะเป็นที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นสำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงลองดูนี่สิคะนี่ค่ะแหล่งเพาะหญ้าซังโกะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นว้าวมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะจริงๆเลยค่ะเจอแล้วค่ะพวกนี้นี่เองหญ้าซังโกะเอ๊ะดูเหมือนจะยังไม่ใช่หน้าของมันเต็มที่หรอกนะคะเพราะพวกมันโตเต็มที่ทั้งหมดตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนพรมสีแดงไปเลยละค่ะที่ริมทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะหญ้าซังโกะก็มีโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีทิวทัศน์งดงามสวัสดีค่ะครับคุณโคดามะสินะครับยินดีต้อนรับด้วยนะคะวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับนี้ก็เช่นกันครับอาคารที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของไม้ทำให้จิตใจสงบลงเชิญด้านในห้องได้เลยนะครับบรรยากาศชวนสบายในห้องพักเหมาะสมมากกับการเดินทางของผู้ใหญ่หลังจากวางสัมภาระเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนที่บ่อน้ำกลางแจ้งในห้องพักซึ่งจะช่วยชะล้างความเหนื่อยล้าจนหมดสิ้นอ่างน้ำที่ทำจากไม้ฮิโนกินี่ดีจังเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยแถมในห้องพักยังมีบ่อน้ำกลางแจ้งแบบนี้ฉันว่ามันหรูหราเอามากๆเลยนะคะระหว่างที่ค่อยๆพักผ่อนกายในบ่อน้ำเพราะอาทิตย์ก็ตกดินซะแล้วจะมีการจุดไฟคาการิบิซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงแรมและเป็นสัญญาณว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วเนื่องจากโรงแรมอยู่ติดกับท่าเรือเรื่องความสดของอาหารในแต่ละมื้อนับได้ว่าไม่มีที่ติจริงๆมีอาหารทะเลสดๆมากมายเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือปลากินคีต้มที่ขึ้นชื่อค่ะน้ำซุปนี่รสชาติจะออกจืดๆหน่อยแต่ในเนื้อปลาก็มีไขมันอยู่อร่อยมากค่ะต้องขออภัยที่ให้คอยนะครับนี่คือเมนูขึ้นชื่อของเราว่าปาจิรุครับว่าปาจิรุครับของขึ้นชื่อของโรงแรมว่าปาจิรุนั้นมีวิธีทานที่แสนจะหรูหราจะใส่ลงไปเหรอคะใช่แล้วครับครับโอ้โห
ว้าวเดือดขึ้นมาเลยค่ะใช่แล้วครับว้าวสุดยอดนี่เป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากการคิดว่าจะทำยังไงให้ทานวัตถุดิบที่อร่อยได้อย่างอร่อยที่สุดนะครับหลังจากพยายามมาหลายแบบก็ออกมาเป็นเมนูนี้ครับเดี๋ยวลองทานน้ำซุปดูนะครับเชิญเลยครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะลองทานดูนะคะอร่อยจังมีรสของอาหารทะเลเยอะแยะเลยล่ะค่ะเพราะว่ารสทั้งหมดถูกเคี่ยวรวมเป็นหนึ่งนะครับก็เลยได้น้ำซุปที่เข้มข้นแบบนี้ล่ะครับเป็นน้ำซุปแห่งความอร่อยจริงๆค่ะรสชาติของท้องถิ่นที่ทำให้หัวใจอบอุ่นอีกทั้งการต้อนรับอย่างเป็นกันเองไม่เสียทีเลยที่แวะมายังโรงแรมแห่งนี้ครับการเดินทางแบบผู้ใหญ่ในอาบาชิริที่ต่อไปนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งอันดับแรกจะขอแนะนำให้รู้จักนางฟ้าแห่งทาน้ำแข็งนะคะตัวคลีโอเน่ค่ะตัวเล็กแล้วก็น่ารักจังเลยอยู่ในตู้แสดงนี้เป็นตัวขนาด 1-2 เซนติเมตรเมื่อโตเต็มที่จะสามารถยาวได้ถึง 3-4 เซนติเมตรเลยนะคะใช้ทั้งตัวเพื่อว่ายน้ำนะเนี่ยใช่แล้วค่ะเพราะมันโบกครีเพื่อว่ายน้ำจึงได้ชื่อว่านางฟ้าแห่งทาน้ำแข็งค่ะค่ะต่อไปจะนำชมทางด้านนี้ต่อนะคะค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือปลาในสายพันธุ์ดังกูโอค่ะชื่อว่าอูโอบอลูนะคะอูโอบอลูค่ะที่อยู่ในแทงก์ตอนนี้คือตัวอ่อนของปลาอูโอบอลูนั่นเองค่ะตัวอ่อนเหรอคะใช่ค่ะแต่ไม่เห็นมันขยับตัวเลยอ่ะพวกนี้เป็นปลาแน่เลยค่ะตรงท้องพวกมันจะมีปากจุ๊บจะคอยเอาตัวติดกับหอยไว้ค่ะจะได้ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำมองเห็นอีกฝั่งของปากจุ๊บด้วยน่ารักจังใช่ค่ะพวกนั้นคืออาหารเหรอคะเราจะให้เคยเป็นอาหารของลูกปลานะคะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมคะทุกๆตัวออกไปกินอาหารพร้อมกันน่ารักจังเลยอ่ะรู้สึกคล้ายๆปลาทองเลยนะคะเนี่ยก็คล้ายอยู่เหมือนกันนะคะแบบนี้ดูนานแค่ไหนก็ไม่เบื่อเลยดูแล้วสบายใจใช่ไหมคะต่อไปคือโซนชื่อดังของพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งตั้งแต่ตรงนี้ไปจะเป็นห้องเย็นแล้วนะคะประตูหนาจังเลยนะคะ นึกว่าจะแค่เย็นๆโอ้ยในนี้หนาวจังเลยค่ะโอ้ยหนาว นี่คือห้องที่สามารถแต่ต้องทาน้ำแข็งของจริงได้เป็นการจำลองอาบาชิริในช่วงฤดูหนาวห้องนี้จึงมีอุณหภูมิ-17 องศาอยู่ตลอดปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีจะมีทาน้ำแข็งจากทะเลโอคอตส์ไหลมาลำดับต่อไปจะขอแนะนำให้รู้จักอาบาชิริในฤดูหนาวถ้าจะพูดถึงอาบาชิริในฤดูหนาวก็ต้องนี่ค่ะนี่ลองมองดูสิคะทาน้ำแข็งค่ะที่เห็นเป็นสีขาวสุดลูกหูลูกตานี่คือทาน้ำแข็งใหญ่ซะจนดูไม่ออกเลยล่ะค่ะว่าตรงไหนคือเขตแดนที่เป็นทะเลนะคะว้าวเป็นภาพที่งดงามจริงๆเลยนะคะอาบาชิริในฤดูหนาวก็จะมีเรือนำเที่ยวที่จะล่องแหวกไปในทาน้ำแข็งนั่นค่ะเริ่มมองเห็นแล้วนะคะก้อนสีขาวๆนั่นก็เป็นทาน้ำแข็งสินะคะทะเลทาน้ำแข็งที่แผ่ไปแสนไกลมีนักท่องเที่ยวมากมายที่ลงทุนเดินทางไกลเพื่อมาดูสิ่งนี้ตอนนี้นะคะเรือลำนี้กำลังแล่นไปพร้อมกับแหวกทาน้ำแข็งไปด้วยค่ะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยล่ะค่ะโอ้พอมาคิดว่าทาน้ำแข็งพวกนี้ลอยมาไกลจากไซบีเรียเชียวนะคะพอคิดขึ้นมามันก็รู้สึกโรแมนติกดีค่ะ
เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมจริงๆเมื่อลงจากเรือแล้วก็ต้องมาตระเวนชิมของอร่อยกันร้านที่เราแวะก็คือร้านชื่อดังที่ใช้วัตถุดิบของโอคอตส์ร้านฮานาโนเรนอากาศหนาวแบบนี้หม้อไฟถือว่าเหมาะที่สุดเป็นอาหารที่รวบรวมความเป็นอาบาชิริเอาไว้อย่างครบครันหม้อไฟโมโยโรพร้อมรับประทานสุดยอดดูหราจังเลยหอยเยอะจังเลยค่ะเป็นอาหารแนะนำที่ใส่พิงแซลมอนเนื้อปลาบดแล้วก็หอยหลากหลายชนิดรวมกันนะครับโอ้โหแค่มองก็น้ำลายไหลแล้วล่ะครับน้ำซุปนี่เราปรุงพิเศษด้วยเครื่องในปลาดองเกลือครับนี่ครับรับรองครับรสชาติเข้ากันได้ดีแน่ๆครับฉันจะลองชิมดูแล้วนะคะขอเริ่มด้วยซุปก่อนละกันนะคะสุดยอดเพราะเป็นหม้อไฟที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลรสกลมกล่อมก็เลยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยค่ะเราใช้เครื่องในปลาดองเกลือมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้ได้รสเหมือนน้ำซุปสังเปจิรุครับพระเอกของจานนี้ก็คือพิงค์แซลมอนเนื่องจากเอาไปย่างไฟอ่อนก่อนที่จะนำไปต้มจึงได้รสชาติที่ล้ำลึกเนาะปริมาณน้ำมันก็กำลังดีเลยและรสชาติก็ออกหวานนิดๆด้วยค่ะใช่แล้วครับค่ะครับแม้แต่เวลาจะทำหม้อไฟทานกันเองในบ้านถ้าหากว่าเอาปลาไปย่างไฟอ่อนก่อนต้มนอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้วกลิ่นคาวของปลาก็จะหายไปด้วยครับเมนูหม้อไฟที่ชื่อหม้อไฟโมโยโรนี่นะคะฉันเพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยอ่ะเป็นหม้อไฟชื่อดังของอาบาชิริใช่ไหมคะใช่แล้วครับที่อาบาชิรินี่เรามีสุสานหอยโมโยโรซึ่งนับว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตนะครับอาบาชิรินี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องปริมาณการจับหอยแถมยังเป็นแหล่งกำเนิดของเนื้อปลาบดแช่เย็นอีกด้วยเลยอยากจะทำเมนูที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลโอคอตก็เลยกลายมาเป็นเมนูหม้อไฟที่ใช้เครื่องดินเผาทำเป็นลายสุสานหอยโมโยโรนี่แหละครับนี่คือที่มาของมันครับนี่แหละครับค่ะและหม้อไฟนี่ก็เป็นเมนูที่รวมความอร่อยของทะเลโอคอตส์ไว้ทั้งหมดเลยจริงๆเลยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะครับช่วงนี้อากาศหนาวทานน้ำแข็งก็แย่ดังนั้นหม้อไฟแบบนี้จึงเหมาะที่สุดแล้วครับต่อไปก็คือการทัวร์ธรรมชาติในอาบาชิริเราจะขอแนะนำการชมสาธิตเต็มไปด้วยเสน่ห์ yeah. ว้าววันนี้อากาศอบอุ่นขึ้นมาหน่อยค่ะเหมาะจะออกเดินทางจริงๆเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอ๋ออรุณสวัสดิ์ครับวันนี้จะได้ไปชมสัตว์ของอาบาชิริเนี่ยฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะต้องขอฝากตัวด้วยนะคะครับคนที่จะมานำชมก็คือไกด์ธรรมชาติคุณคานาซากิอิซาโอะซึ่งย้ายถิ่นมาจากไซตามะเพราะหลงไหลในธรรมชาติของฮอกไกโดนอกจากจะทำงานเป็นไกด์แล้วยังชอบออกตามหาสัตว์ป่าและถ่ายรูปเก็บเอาไว้อีกด้วยที่อาบาชิรินี่จะมีทะเลสาบอยู่กลางแม่น้ำอาบาชิรินะครับแต่ว่าตอนนี้ทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งหมดแล้วเนื่องจากตรงนี้สูงระดับเดียวกับน้ำทะเลก็เลยได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงเพราะแบบนี้แม่น้ำก็เลยไม่แข็งแล้วก็จะมีแมวน้ำที่มาพร้อมกับกระแสน้ำเหมือนกันนะครับโน่นไงครับแมวน้ำเห็นไหมครับออกเดินทางไม่ทันไรก็พบกับแมวน้ำตามธรรมชาติเข้าให้แล้วว้าเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะแมวน้ำค่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะเนี่ยครับใช่แล้วครับลองใช้กล้องสองตาส่องดูสิครับค่ะจะเห็นว่าบนตัวมันที่ออกจากขาวๆจะมีจุดสีน้ำตาลแซมอยู่ด้วยเจอแล้วค่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับเราเลยเรียกพวกมันว่าแมวน้ำงาดำครับหันหน้ามาทางนี้แล้วทะเลสาบอาบาชิริมาถึงตรงนี้จะแข็งทั้งหมดเลยครับแต่ตั้งแต่จุดนี้ไปจะเป็นแม่น้ำอาบาชิริยาวลงไปจนถึงทะเลเลยก็แปลว่าเจ้าแมวน้ำนั่นมันก็ว่ายทวนน้ำมาถึงตรงนี้ก็เลยมาแวะพักให้หายเหนื่อยอยู่บนน้ำแข็งนี่แหละครับ
ค่ะ รู้สึกเหมือนบางทีมันจะงอหัวขึ้นแล้วก็หันมามองทางนี้เลยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับ ผมเองก็ด้วยตอนที่มาเพื่อถ่ายภาพเหมือนพวกแมวน้ำจะอยากรู้อยากเห็นก็เลยจะหันหน้ามาหากล้องอยู่บ่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะจะถ่ายภาพด้วยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับถึงจะเป็นกล้องดิจิตอลทั่วไปก็ถ่ายได้ไม่มีปัญหาครับและทั้งสองก็ออกจากจุดถ่ายภาพต่อไปจะได้พบกับสัตว์แบบไหนกันแน่นะตรงนั้นค่ะบนต้นไม้นั่นค่ะบนนั้นคิดว่าคงเป็นนกอินทรีหางขาวนะครับตัวมันใหญ่มากก็เลยดูเด่นจริงๆเลยล่ะค่ะครับใช่แล้วครับตอนนี้มันนั่งหุบปีกอยู่บนกิ่งไม้ความยาวจากหัวถึงหางน่าจะราวๆ70-80เซนติเมตรได้นะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆด้วยแล้วที่เรียกกันว่าอินทรีหางขาวเนี่ยแล้วหางมันครับชื่ออินทรีหางขาวหางของมันสีขาวครับแล้วถึงวันนี้จะยังไม่ได้เห็นแต่ว่าหางของอินทรีทะเลก็สีขาวนะครับถึงตัวมันจะสีดำทั้งหมดแต่พอมันกางปีกออกส่วนที่อยู่หน้าปีกก็จะเป็นสีขาวครับแล้วนอกจากนั้นหางก็เป็นสีขาวส่วนอินทรีหางขาวที่เรากำลังดูอยู่นี่ถ้ามันกางปีกออกก็น่าจะยาวสัก2-2.3เมตรได้ส่วนอินทรีทะเลก็จะใหญ่กว่านั้นหน่อยน่าจะราวๆ2.4-2.5เมตรได้ครับเมื่อเป็นแบบนี้มีอีกตัวมาแล้วครับนั่นนะฮะจริงด้วยครับแปลว่าน่าจะเป็นคู่กันนะครับอินทรีหางขาวจะชอบอยู่กันเป็นคู่นะครับที่แถวนี้เนี่ยกว้างมากเลยค่ะแล้ววิวก็สวยด้วยใช่แล้วล่ะครับถึงตอนนี้แถวนี้จะเป็นน้ำแข็งหมดแต่พอสักเดือนมีนาคมก็จะมีนกกระเรียนมงกุฎแดงมากันเป็นคู่ๆเลยล่ะครับอบาชิริเนี่ยเป็นที่ที่จะได้เห็นสัตว์ตามธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะครับใช่แล้วล่ะครับดูครั้งนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ที่นี่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ที่ดีมากๆเลยล่ะครับครับการเดินทางเพื่อสัมผัสกับอบาชิริในทั้ง4ฤดูธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กำลังคอยทุกท่านอยู่ดินแดนทรงเสน่ห์ที่มีวิธีดื่มด่ำความสนุกต่างกันไปในแต่ละเมืองที่นี่คือฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันครับผม